สวัสดีนะครับทุกท่านก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้มีส่วนร่วมสน่นช่องทุกท่านนะครับทั้งที่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ได้มาเลี้ยงกาแฟผมนะครับตามรายชื่อต่อไปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับในความมีน้ำใจวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องราวนะช่วงนี้สถานการณ์อ่อนไหวไปหมดแล้วนะครับพอดูจากคลิปข่าวนะที่ทําไปในช่องผมนะครับได้ป้ายเหลืองบ่อยนะแสดงว่าถูกเซ็นเซอร์หรือเปล่านะ คำจริงมันไม่น่านะครับไม่ควรนะเพราะมันเป็นข่าวแปรตรงๆเลยนะครับคําต่อคําจากต่างประเทศนะครับจากแหล่งข่าวเลยนะคราวนี้เนี่ยคาดการนะว่าในทศวรรษ2020เนี่ยอีกไม่กี่ปีที่เหลืออยู่นะนับนิ้วไปเนี่ย2024จนถึง2029นะน่าจะมีการรบใหญ่นะรบสถานโลกนะที่เป็นสงครามสะเทือนเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับ คราวนี้ไทยต้องรับมืออย่างไรนะโดยเฉพาะประชาชนคนทั่วไปเนี่ยต้องรับมืออย่างไรนะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะฟังเอาไว้คือสภาวะกบต้มในน้ําร้อนเดือดเนะี่ยในปีนี้2024เนี่ยหนักเลยหนักกว่าปีที่แล้วอีกที่มันอดอยากด้วยนะถ้าหากไม่เตรียมตัวเนี่ยคือสภาวะที่มองเห็นนะยามเกิดาการรบสถานโลกสะเทือนเศรษฐกิจโลกเนี่ย เราคงหนีสภาะวะเศรษฐกนะิจฝืดข้าวยากหมากแพงได้ยากโดยเฉพาะนะครับราคาพลังงานเชื้อเพลิงก๊านซะที่จําเป็นต่อทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมนะการขนส่งรวมถงพลังงานไฟฟ้าด้วยนะนะคงต้องเพิ่มสูงขึ้นนะรวมถึงการขาดแคลนสิ่งของจําเป็นบางอย่างนะครับที่มาจากการขนส่งนะการเดินทางทางเรือ ทางอากาศนะครับที่อาจจะถูกสกัดกั้นนะในช่วงของสงครามนะการรบนะสถานโลกนะต้องมองไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อกันไว้ด้วยนะทำให้ราคาสินค้าจําเป็นนะบางอย่างเนี่ยอัดแพงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยคนธรรมดาควรต้องมองนะเพื่อเตรียมตัวรับมือเอาไว้นะครับแล้วก็นะในช่องผมก็มีคลิปนะที่น่าสนใจนะลองดูรูปภาพกันนะครับ นะมาแนะนํากันนะท่านที่สนใจก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะครับเพราะว่าคลิปต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้จะทําแล้วก็เก็บนะรวบรวมไว้นะเฉพาะในช่องผมเท่านั้นนะครับไม่ได้เผยแพร่ออกไปข้างนอกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทูกการสนับสนุนนะการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะทั้งใหม่แล้วก็เก่านะครับรวมถึงผู้ที่ได้นะ โอนเงินสนุนนะเข้ามาในช่องผมแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงกาแฟผมนะอ่านปุ่มขอบคุณนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้รวมถึงผู้ที่กดดูกดไลค์กดแชร์กดสวัสดตามนะครับก็เป็นการร่วมสนุนช่องผมเช่นเดียวกันก็ต้องขอบคุณนะมาณที่นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ